ครับมายากลชุดนี้นะครับเขามาจากต้นฉบับที่เรียกว่าชื่อชุด Yes or No อันนี้ผมจะมาดัดแปลงเป็น Single and Married หรือว่าไพ่โสดกับแต่งงานนะครับจะมีวิธีการเล่นก็ตอนแรกเราก็โชว์ก่อนว่าผมมีรูปนะครับสาวๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับซึ่งแตกต่างกันผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นแต่เราไม่รู้สถานะของเขานะครับว่าคนไหนมีแฟนแล้วคนไหนยังไม่มีบ้างเราก็อาจจะไปเล่นกับผู้ชมหรือเล่นกับเพื่อนกับใครก็ได้นะครับที่เป็นผู้ชายว่านะครับเขาจะเลือกใครยังไงเรามาเล่นเกมแบบนี้แล้วกันก็คือว่าตอนนี้ผู้หญิงตรงนี้นะครับด้านหลังของการ์ดใบนี้จะมีสถานะบอกอยู่ที่บอกว่าแต่งงานหรือว่าโสดนะครับซึ่งเราจะไม่รู้แล้วก็ไม่ให้ผู้ชมรู้ด้วยว่าแต่งงานหรือโสดเรามาสุ่มเลือกกันว่าให้ใครเลือกก่อนนะสมมติว่าผู้ชมจะบอกว่าอ่ะผมเลือกก่อนแล้วกันนะการเลือกเนี่ยสลับกันเลือกระหว่างนักแสดงกับผู้ชมเช่นถ้าผู้ชมบอกว่าอ่ะผู้หญิงคนนี้คุณชอบไหมถ้าผู้ชมบอกว่าชอบเราก็เอาไว้ต่อไปก็เป็นตานักแสดงนะครับอ่ะผมก็ชอบผมก็เลือกผู้หญิงคนนี้คนนี้คุณชอบไหมสมมติผู้ชมบอกว่าผมไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ทิ้งออกไปเลยเป็นกองที่ทิ้งเราไม่เอาส่วนคนนี้ผมชอบผมก็เลือกก็คือสลับกันใบต่อใบคนต่อคนนะครับชอบไหมคุณชอบคนออกไปอันนี้ผมไม่ชอบผมก็ออกคุณนักแสดงผู้ชมนะครับบอกว่าชอบไหมก็ไม่ชอบอันนี้ตาผมชอบคุณชอบไหมอาจจะคุณชอบผมชอบคุณไหมชอบผมไม่ชอบผมออกคือมีสิทธิ์ที่จะเลือกชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้อันนี้สมมติคุณไม่ชอบคุณก็ออกอันนี้ผมชอบผมเอาอันนี้คุณชอบไหมคุณชอบคุณเก็บไว้อันนี้ผมชอบไหมชอบเก็บอันนี้คุณชอบไหมคุณไม่ชอบก็ออกไปอันนี้ผมชอบไหมผมเก็บคุณชอบไหมชอบคุณเก็บอันนี้ผมไม่ชอบผมออกไปคือเราเลือกกันสุ่มอย่างเงี้ยจนหมดนะครับว่าชอบไหมชอบคุณชอบไหมคุณชอบนี่ผมไม่ชอบเสร็จแล้วเรามาดูสถานะของผู้หญิงที่เราเลือกกันครับอันนี้คือเป็นของนักมายากลนี่ของผู้ชมที่เลือกเองนะครับผู้หญิงคนนี้ที่คุณชอบปรากฏว่าเขาโอ้แต่งงานแล้วล่ะครับผู้หญิงคนนี้ก็โอ้แต่งงานครับนี่ก็แต่งงานปรากฏว่าคุณโชคไม่ดีเลยครับคุณเจอผู้หญิงที่ได้แต่งงานทั้งนั้นเลยครับเขามีแฟนหมดแล้วครับบังเอิญผมนักมายากลผมเลือกมานี้โอ้เป็นโสดหมดทุกคนเลยครับโชคดีจังนะครับได้สาวโสดหมดเออทำไมเป็นอย่างนั้นที่เหลือก็ฆ่ากันไปที่คุณเลือกหรือไม่เลือกนะครับทำไมเราถึงนักแสดงถึงได้โสดหมดแล้วทำไมผู้ชมถึงได้แต่ผู้หญิงที่แต่งงานนะครับเคล็ดลับมาดูกัน